สีตากชาโชคเมืองไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับ10กว่าวันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายชาโชคเมืองอยู่ที่จังหวัดโคราชที่นู่นเลยมีใครมาเป็นคู่ปั้มคู่ซ้อมบ้างครับที่นั่นโอเล่ครับแล้วพวกเพื่อนๆพี่ๆในค่ายช่วยกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ23ครับเราสูงเท่าไหร่164ครับน้ำหนักไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับ60โลครับเราเหมือนจะตายแล้วครับครับแล้วอย่างวันนี้เรามาเจอกับแสงตะวันลูกแสงตะวันเคยเจอไหมเคยครับตอนนี้เด็กครับสมัยเด็กเลยตอนนั้นเป็นไงพอชนะ2ครั้งชนะเข้ามา2ครั้งเลยเขาเป็นมวยจะตายแล้วถ้าตอนนี้มวยเข่ามวยเข่าแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงเจอกันตัวนี้น่าจะปีมือไปก่อนก็ค่อยไปเรื่อยเนาะแล้วล่าสุดเราต่อยไปที่อ้อมน้อยอ้อมน้อยวันนั้นเราเจอกับปุ๊กเฟย์ครับเป็นไงบ้างแพ้ครับอ๋อพลาดแพ้คะแนนมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่125 125วันนี้มาต่อย120โอ้โหเล็กลงมาเยอะเลยเนาะแล้วเมื่อกี้ซ้อมหนักแล้วเป็นไงก็เกินอยู่ประมาณเท่าไหร่3ปอนด์ครับโอ้ไหวไหมไหวครับคิดว่าคือก็เคยทำได้อยู่แล้วเนาะร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วดีครับเต็มร้อยยังเต็มร้อยนะสมบูรณ์แข็งแรงเรียกว่าเย็นนี้พร้อมเจอคู่แรกด้วยเปิดหัวเลยพร้อมเอาชัยชนะเรียกว่าแจ้งเกิดเลยไหมแจ้งเกิดต้องแจ้งเกิดเลยเนาะถึงไอตอนเด็กนั่นอย่าไปคิดถึงเอาตอนโตแล้วนะไฟนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโล5 โล ได้เราต่อยมวยมาล้วนๆวันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณประมาณ140กว่าไฟเราคนจังหวัดโคราชฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานิดหน่อยฝากคนโคราชช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเต็มที่แน่นอนนะแล้วเปิดหัวคู่แรกด้วยเต็มที่เลยต้องเอาแจ้งเกิดแล้วโอเคขอบคุณน้องชายครับ